ไปดูความคืบหน้าของคดีกักขังลูก13คนในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะพบว่าพ่อแม่นั้นอยู่ในสภาพที่ล้มละลายนะคะแล้วก็มีความคลั่งไคล้แบบพิลึกกับเรื่องราวของดิสนีย์แล้วก็เชื่อว่าการมีลูกมากเนี่ยเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในขณะที่เพื่อนบ้านเนี่ยอธิบายว่าสภาพของเด็กทั้ง13คนเนี่ยเหมือนแวมไพร์ในเรื่องทไวไลท์ค่ะหลังเกิดคดีสามีภรรยาชาวอเมริกันนะคะมีการกักขังแล้วก็ล่ามโซ่ลูก13คนที่เป็นเด็ก6คนมีผู้ใหญ่7คนนะคะไว้ในบ้านในเมืองเพอริสรัฐแคลิฟอร์เนียในสภาพอดโซแล้วก็กลายเป็นข่าวดังค่ะหลังจากที่เด็กสาววัย17ปีที่อยู่ในสภาพระโหยรวยแรงนะคะจนเหมือนเด็ก10ขวบสามารถหนีออกมาได้แล้วก็ไปแจ้งตำรวจเพื่อให้ไปช่วยพี่น้องที่เหลือล่าสุดนะตำรวจได้ยกย่องความกล้าหาญของเธอนะคะที่ปีนหนีพ่อแม่ตัวเองออกมาทางหน้าต่างแล้วก็โทรแจ้ง911ด้วยโทรศัพท์มือถือที่พบในบ้านแล้วก็เอารูปถ่ายความเป็นอยู่ที่เลวร้ายแล้วก็น่ากลัวที่เธอกับพี่น้องต้องเผชิญให้ตำรวจดูค่ะพี่น้องคนอื่นๆเนี่ยมีอายุตั้งแต่แค่2ปีจนถึง29ปีนะคะถูกขังภายในห้องมืดที่มีกลิ่นเหม็นตลบอบอวนบางคนเนี่ยถูกล่ามโซ่ติดกับเตียงแล้วก็ต้องร้องขออาหารตอนที่ตำรวจเข้าไปช่วยซึ่งตอนแรกทางการไม่สามารถระบุอายุของพวกเขาได้นะคะเพราะว่าความอดอยากทำให้เติบโตไม่สมวัยส่วนพ่อแม่ของพวกเขาคือเดวิดอัลเลนเทอร์พินอายุ57ปีผู้หญิงเขาชื่อลุยส์อันนาเทอร์พินอายุ49ปีนะคะก็ต้องถูกตั้งข้อหาทรมาน9กระทงแล้วก็ทำให้เด็กตกอยู่ในอันตราย10กระทงและศาลตั้งวงเงินประกันตัวไว้สูงถึง9ล้านดอลลาร์ค่ะตำรวจบอกว่าเหยื่อที่เป็นเด็กเนี่ยนะคะทั้ง13คนเนี่ยเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของสามีภรรยาคู่นี้จริงๆญาติของเดวิดบอกว่าครอบครัวนี้นะคะเคร่งศาสนามากและเชื่อว่าการมีลูกมากเป็นความประสงค์ของพระเจ้าแต่ว่าพวกเขาเนี่ยเป็นมีปัญหาหนี้สินรุมเร้าเคยถูกฟ้องล้มละลาย2ครั้งในขณะที่เดวิดนั้นซึ่งเป็นวิศวกรของบริษัทนอร์ทรอปกรัมแมนนะคะมีรายได้ปีละ 140,000 ดอลลาร์ส่วนลุยส์อันนาเป็นแม่บ้านเพื่อนบ้านอีกคนนึงบอกว่าไม่เคยรู้ว่าบ้านนี้นั้นมีเด็กส่วนคนที่เคยเห็นก็เปรียบเทียบว่าเด็กๆเหมือนพวกแวมภายในหนังทไวไลท์ค่ะเพราะว่าตัวขาวซีดแล้วก็ดูขี้โรคพวกเขายังสวมชุดนอนตอนที่ตำรวจบุกเข้าไปช่วยนะคะและการตรวจสอบในเบื้องต้นเนี่ยไม่พบร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าพ่อแม่นั้นมีอาการป่วยทางจิตและยังไม่ทราบด้วยว่าลูกของพวกเขาตกอยู่ในสภาพนี้มานานแค่ไหนแล้วล่าสุดนะคะสภาพของบ้านนั้นถูกเปิดเผยเป็นครั้งแรกที่แสดงถึงความคลั่งไคล้การ์ตูนดิสนีย์ที่ครอบครัวนี้เคยไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ก่อนเกิดเรื่องมีท่อนเหล็กวางกองอยู่แล้วก็มีกล่องใส่ผ้าอ้อมค่ะ